เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการเรียนการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้นสนุกดีครับอาจารย์ได้รู้จักความรู้ใหม่ๆมากเลยครับครับได้รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โครงงานแปลกๆใหม่ๆหลายตัวเลยครับครับในบทเรียนนี้เนี่ยเราทำเป็นเบื้องต้นเท่านั้นนะครับหุ่นยนต์ที่เราสร้างเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเป็นหุ่นยนต์รูปแบบมนุษย์ที่เห็นในภาพยนตร์นะครับถือว่าเราได้สร้างอุปกรณ์อัตโนมัติหลายๆแบบผมคิดว่าจะเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างหุ่นยนต์ชนิดอื่นๆได้เลยใช่ไหมครับครับโดยสำหรับทางด้านการเกษตรผมอยากทำหุ่นยนต์ปลูกผักแล้วนะครับดีเลยครับเพราะว่าพื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เหล่านี้เนี่ยจะมีหลักการที่คล้ายๆกันนะครับคือการเชื่อมต่อสมองกลไปยังอุปกรณ์ที่เราจะใช้งานจริงๆและนอกจากบอร์ด Arduino แล้วยังมีไมโครคอนโทรลเลอร์แบบอื่นๆอีกไหมครับอาจารย์มีอีกหลายตัวเลยนะครับเช่นถ้าเก่าหน่อยก็จะเป็นตระกูล PIC หรือ PIC 16F886 ที่เราใช้ศึกษาเป็นเบื้องต้นครับหรือว่าถ้าอยากใช้แบบที่ต่อจอคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์เล็กๆเลยเนี่ยก็เราจะใช้ตระกูล Raspberry Pi ก็ได้ครับแต่ราคาก็จะสูงขึ้นได้อีกนิดนึงแล้วถ้าผมอยากจะสร้างหุ่นยนต์ประเภทคล้ายกับมนุษย์ล่ะครับถ้าแบบนั้นเนี่ยเราเรียกว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์สามารถใช้บอร์ด Arduino ควบคุมได้นะครับแต่ต้องใช้บอร์ดที่มีคุณภาพรุ่นสูงๆหน่อย Arduino Mega นะครับเพราะว่ามีพอร์ต I/O มากพอที่จะควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์แบบนี้ต้องใช้เซอร์โวมอเตอร์เยอะมากและระบบเซ็นเซอร์ไจโรสโคปสำหรับการทรงตัวด้วยน่าสนุกและท้าทายมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับโปรเจกต์ตัวนี้ก็อาจเป็นโปรเจกต์ตัวต่อไปที่เราจะทดลองทำกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโปรเจกต์การทำเครื่องพิมพ์3มิติเองหรือการทำพล็อตเตอร์ใช้เองเราก็สามารถทำได้นะครับโอ้โหต่อไปนี้ผมก็ต้องศึกษาให้มากๆแล้วครับและโลกของการพัฒนาหุ่นยนต์ยังมีอีกมากมายเลยนะครับถูกต้องแล้วครับแล้วสำหรับขั้นต่อไปหากเราต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ต่างๆมากมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์ได้ง่ายๆเลยนะครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยหรือจะค้นหาในเพจของ Facebook ก็มีนะครับลองค้นหาดูคีย์เวิร์ด Arduino Project หรืออาจจะต่อยอดสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์อื่นๆก็ได้นะครับครับสำหรับบทเรียนการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้นหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นได้นะครับหากมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะติชมหรือปัญหาใดๆสามารถเสนอแนะได้ที่กระดานข่าวของเรานะครับครับสำหรับบทเรียนนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับขอคุณที่ติดตามและร่วมทำกิจกรรมกับพวกเรานะครับผมกำลังรอผลงานเท่ๆของเพื่อนๆอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับบทเรียน ECICT สวัสดีครับ